วัดลง8นิ้วนะโดยประมาณวางตั้งฉากนะอันนี้ต้นแขนนะคะอันนี้ต้นแขนวัดออกไปต้นแขน28เซนติเมตรนะคะต้นแขน28หาร2นะ28หาร2เท่ากับ14นะเราจะบวกต้นแขนหลวม5เซนติเมตรเราก็บวกไป 2.5 นะ5หาร2เท่ากับ 2.5 นะนี้วงแขน45วัดขึ้นมาค่ะ44 45 45นะคะหารด้วย2เท่ากับ 22.5 ลบด้วยลบด้วยนะลบด้วย 0.5 นะก็จะได้จุดนี้จะได้ให้แบ่ง3นะคะแบ่ง3แบ่ง3ส่วนเท่าๆกันส่วนนี้แบ่งอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ตีเส้นขนานไปนะตั้งฉากมาแล้วก็ตีไปวัดออกไป1เซนติเมตรโอ้ตะคิวกินเสร็จแล้วให้พออากาศหนาวเป็นอย่างเงี้ยโอ้ตะคิวกินเท้าวัดขึ้นนะคะ2เซนติเมตรอันนี้เป็นเสื้อแขนบานนะวัดขึ้น2ก็พอแล้วก็วาดโค้งลงมาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็วาดโค้งเอาลง 0.5 เซนติเมตรหรือ 0.5 หรือ0หรือ 0.7 นะส่วนมากมันจะได้ 0.7 มันไม่ได้ 0.5 หรอกตามไม้นะคะเสร็จแล้วเอานี้ลง1เซนนะวาดโค้งจากจุด1เซนมาตรงนี้1เซนให้หายเสร็จแล้ววาดโค้งลง 0.5 เหมือนกันนี่นะคะแต่งให้ได้รูปสวยย้ายมันหักนะอันนี้อาจจะไม่ถึงเซนดีจะไปตามไม้โอ้โหแขนยาว53นะคะแขนยาว53วาดไปขีดลงมาตรงๆเดี๋ยวมาตรงๆแบบนี้แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอันนี้นะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะความยาวศอกนะคะศอก32เก็บเข้า 0.5 นะคะ 0.5 แล้วก็เริ่มจากตรงนี้ตรงใต้ท้องแขนนี่ค่ะวาดโค้งนะอ๋อตะคิวกินเท้าวาดโค้งนะคะเส
เสร็จแล้วให้วาดแฉ่งออกไปเป็นแขนบานนะสี่เซนติเมตรไปเลยอันนี้ก็มาสี่เซนติเมตรเหมือนกันเล็งๆด้วยสายตาสี่บ้างสี่กว่าบ้างอันนี้เราก็เอาเข้าอีกครึ่งเซนเหมือนกันวาดกดลอยออกมาค่ะยังไม่มองจะเอาขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นผ้าบางจะไม่ให้บวกเลยสักเซนนึงแต่งขึ้นได้โอ้ผ้าบางเนี้ยไม่ให้เกือกระตุกเลยนะเช็คแล้วให้ได้พอดีกันกับควงแขนนะอันนี้เราก็วาดออกมาเหมือนกันนะวาดบานออกเหมือนกันเสร็จแล้วให้เราก๊อปออกมานะเสร็จแล้วเติมกระดาษนะคะทีออกมาเท่าที่หายไปนะประมาณ8 ซม.ได้แล้วประมาณที่2เสร็จแล้วตอนนี้เราก็เอามาส่องกันนะคะนี่นะเอามาส่องกันจับที่เส้นนะจับที่เส้นเอามาต่อกันนี่อันนี้คือไม่มีเส้นนี่นะเข้ามา
แล้วนี้ด้วยอันนี้ก็เทสจากด้านบนมาเสร็จแล้วเราก็ตรงกลางแขนเนี่ยเราไม่ต้องตีบานออกให้มันให้มันบานเฉพาะนั้นอันนี้ไม่ต้องเราก็โค้งตัดมุมนะก็บอกจะตัดเอาเลยตัดเอาเนี่ยจะได้แบบนี้นะคะอันนี้เอาเข้านะ2 เซนเลยใต้ท้องแขนนะคะเอาเข้าถึงเส้นเสร็จแล้วก็จะได้แขนแบบนี้นะนี่เสร็จแล้วแขนแบบนี้นะแล้วก็ตัดแยกชิ้นนะคะเขียนไว้ตัดอันหน้าหน้าหลัง1 2 3 4นะคะไปเสร็จแล้วทีนี้ตัวพวกนี้ค่ะมันมีซับในอยู่แล้วเราไม่ต้องกระจับเนาะก็คือจบแค่นี้มีอะไรอีกหรือเปล่าแขนได้แล้วพอได้แล้วตัวได้แล้วจบนะคะหน้าหลังแล้วก็อัพแขนนะครบบ๊ายบาย